สวัสดีครับส่วนของหมากพันไม้นะครับวันนี้เรามาเดินดูต้นทุเรียนกันว่าตัดแต่งกิ่งกิ่งไหนที่แบบเรามาสำรวจอะไรกิ่งไหนที่สมบูรณ์ก็คงไว้แต่กิ่งไหนที่เป็นภาระเรียกคนเอาออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดนะครับอันนี้เดี๋ยวดูกันอันนี้ต้นทุเรียนนะครับอันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับต้นนี้ประมาณ2ปีนะครับต้นประมาณ2ปีเรื่องน้ำสำคัญมากนะครับสำหรับทุเรียนเนี่ยนะครับคือดังนั้นระบบน้ำเนี่ยต้องเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับตอนนี้การต้องการน้ำของเขาเนี่ยยังไม่ได้สูงมากก็เป็นสปริงเกอร์เดียวตั้งเดียวนะครับตั้งเดียวแต่ต่อไปถ้าเขาใช้น้ำมากเนี่ยก็ต้องสองฝั่งตรงนี้เรามาสำรวจต้นกิ่งพันธุ์นะครับที่เป็นกิ่งไหนที่สมบูรณ์อยู่ที่สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับกิ่งไหนที่สังเคราะห์แสงได้ดีเราก็คงไว้แต่ถ้ากิ่งไหนที่แบบซ้อนๆกันเป็นภาระไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เนี่ยเราก็สามารถตัดออกได้เลยครับเนี่ยกิ่งนี้ตัดทิ้งได้เลยกิ่งนี่เป็นกิ่งรองคุณกิ่งนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยเพื่อให้เขาเติบโตได้นะครับโอเคเนี่ยกิ่งนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้นี่เก็บออกก็เดินสำรวจนะครับตัวนี้เป็นพันหมอนทองนะครับนี่ตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นว่าถ้ามันมีกอกล้วยเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีต้นทุเรียนก็จะโตช้าหน่อยเป็นพันหมอนตัวนี้ต้นน้อยนะเราเพิ่งลงมาตัวนี้เป็นพันหมูสังคิงพันที่ลงสองต้นตัวนี้คิงเป็นหมูสังคิงพันหมอนทองตัวนี้ใบแน่นไปหน่อยนะครับสังเคราะห์แสงไม่ค่อยดีเราก็จะเอากิ่งออกนะครับตัวนี้เลยตัดแต่งกิ่งออกมานะครับสำรวจนะครับให้รอบๆต้นกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกได้เลยอ
เล่นไปนะครับไม่ต้องออกนะไม่งั้นกิ่งมันจะไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งหลักจะไม่สมบูรณ์ต้องวิเคราะห์ฟอร์มเขานะครับก็อันนี้เราจะเดินสำรวจที่เป็นตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับเรียนเดินละครั้งก็ได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดแต่ง